ดวนไปตำนาน The Icon Group Boss Hall พร้อมพวก18บอ s s รวมทั้งบ o s ดาราเรื่องนี้สะเทือนวงการขายตรงสะเทือนวงการขายแบบเครือข่าย MLM วงการพวกนี้น่ากลัวจริงหรือหรือว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมาจากพวกดารามาจากพวกรายการทอล์กโชว์แล้วก็รายการข่าวช่องต่างๆที่เอาบรรดาโค้ดต่างๆเอาบรรดา บอสต่างๆของดีไอคอนไปออกครอบคุมทุกรายการคุกวงการของบันเทิงทุกวงการสื่อแม้กระทั่งโขนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยบอสสวยก็เคยไปเฉิดฉายมาแล้วจนทนายธรรมราชต้องเอามาฟ้องเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอยู่ที่ช่องว่างของกฎหมายอยู่ที่วิธีอันแยบยลของบริษัทขายตรงต่างๆหรืออยู่ที่บรรดาความโลภของดารา หรืออยู่ที่บรรดาเทวดาและผู้บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่สคบออ,อทอ,อยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเทวดาที่เป็นนักการเมืองเรื่องราวพวกนี้มันผูกพันโยงใหกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตามลุงศักมา18คนที่ถูกหมายจับก็มีบอสพอลบอสปันคนที่3นี่ก็บอสปีเตอร์4บอสเอก5บอสสวย6บอสโซดา7บอสโอม8บอสวิน9บอสแม่หญิง10 บอสอูมี่สิบเอ็ดบอสทอมมี่สิบสองบสป๊อบสิบสามโค้ดแล็บสิบี่บอสจอยสิบห้าบอสออฟสิบหกบอสกันสิบเจ็ดบอสมินสิบแปดบอสแซมสิบแปดหมายจับนี่ทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นแค่พิซเซนเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่หลักฐานแล้วก็คำผูกมัดสิ่งที่บอสพอต้องการจะดึงใครเข้ามาร่วมอย่างสามบอสดาราบอสกันบอสมินแล้วก็บอสแซมถูก อพออเนี่ยแฉอยู่ในรายการโหนกระแสว่ารับเงินรับทองจากยอดขายแค่นี้ก็จบวันแรกเนี่ยตำรวจก็แค่อายัดเงินสดเนี่ยอยู่ประมาณ125ล้านหลายคนก็บอกว่าทำไมอายัดน้อยเกินไปวะเนี่ยแต่ตรงนี้อาจจะเป็นวิธีการทำให้พวกผู้ต้องหาเนี่ยตายใจการอายัดแค่125ล้านอาจจะเป็นแผนทำให้อ้พวกนี้ตายใจก็เลยไม่มีการยักย้ายถ่ายเทเพิ่มขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีการยักย้ายไปบ้างแล้ว แต่ว่าเป็นการยักย้ายเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถสืบเส้นทางได้ง่ายการตายใจกับว่ามีเทวดาช่วยก็เลยทําให้ไม่มีการหลบหนีเลยแม้แต่คนเดียวจนถึงวันที่จุดจบของดิไอคอนวันรุ่งขึ้นแค่สคอบอเชิญมาให้ปากคําแต่สุดท้ายพร้อมหมายจับ18หมายแล้วก็มีการแผนการอายัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มี รถยนต์ทีแรกเหมือนกับว่าหาไม่เจอตอนหลังเนี่ยหามาเกือบครบแล้วนะครับ18คันออกมาจอดเรียงอยู่ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจเลยแล้วก็ไปอายัดที่ดินอีก3แปลง63ไร่ที่เตรียมสร้างเป็นอาณาจักรดิไอคอนอันนี้แบบว่าชาราใจมากเลยนะซื้อไว้ในนามดิตติบุคคลคือดิไอคอนเลยหลายคนสงสัยเฮ้ยมันจะมีการโอนมาเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าวะอยู่ที่ตำรวจครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนถามนักข่าวถามต่อบอกว่า แล้วที่คุณเอกพบกับทนายตั้มอ่ะออกมาร่องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่กับ DSI เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับพวกเทวดาเนี่ยเขาเขาบอกว่าไม่อธิบดี DSI บอกว่าไม่มีจากการสืบสวนแล้วเนี่ยไม่มีมูลหรืออาจมีละแคละคายแต่ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวก่อนครับการที่จะดูเนี่ยว่ามันมีมูลหรือเกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่เอาเอกสารไม่เอาบินมาให้ดูหรอกแต่มันสามารถจะดูได้ว่าใครที่เป็นคนแต่งตั้งโยกย้าย DSI คนไหนมาแบบแปลก โดยเจ้าหน้าที่ของทั้งพักการเมืองแล้วพักการเมืองนั้นก็เคยมีไปถ่ายรูปกับบอสพอลจำได้ไหมคุณอนุสักอย่างหนึ่งของพัก รวมไทยสร้างชาติไม่ต้องอนุลนะอนุชานาคาสายเลยเพราะว่ารายการหมาแก่เนี่ยออกมาเปิดแล้วนักวิเคราะห์บอกว่าไอ้ที่บอกว่าเทวดาอยู่ในป่าอันนั้นอ่ะเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเทวดาที่แท้จริงอะ่ะแม่งก็ต้องเป็นเทวดาตอนเนี้ยเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้วลูกน้องเขากําลังทํางานกันอย่างขมิขมันตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนขั้นต้นเนี่ยมูลค่าสินค้าและก็การระดมทุนเนี่ยอยู่ที่900 0ล้านอา้าวเอ้ย หลักฐานแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยที่เขาเอาไปให้ดูเนี่ยมันมากกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องตรวจสอบนะเพราะว่ามันเป็นถึงแสนล้านเชียวนะแล้วก็ตามมาด้วยถแถลงการของบริษัท Workpoint บอกว่ายุติสัญญากับคุณกันกันตะถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำเอาไว้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสทางอาชีพแบบคุณกันแล้วเนี่ยจงรักษาอาชีพที่แท้จริงเอาไว้ ไอภาพลวงตาที่รวยแบบแปลกๆเนี่ยมันไม่มีในโลกหรอกมันสะเทือนไปทุกวงการจริงๆดิไอคอนสยามก็ยังออกแถลงการบอกว่ากูไม่เกี่ยวกับไอ้พวกนี้นะเว้ยอย่าเอามาหยอกล้อเล่นกันเดี๋ยวทำไปทำมาบางคนมันซื่อๆก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้คือนอมินีของดิไอคอนหรือเปล่ายุ่งกันใหญ่สรุปแล้วเนี่ยบรรดา18บอสที่ถูกหมายจับเนี่ยเขาโดนร่วมกันช่อโกงพรบอคอม แล้วก็ฟอกเงิน3ข้อหาอา้าวท่านเจ้าหน้าที่ลืมบรรจุแชร์ลูกโซ่ลงไปด้วยหรือครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไอตรงเนี้ยต้องเอาหลักฐานเนี่ยให้มันแน่นหนากว่าน,นี้แล้วก็ค่อยเพิ่มข้อกล่าวหาไปได้ไอ้น้องใจเย็นๆถ้าเกิดไปเพิ่มตอนเนี้ยเดี๋ยวเหตุผลไม่พอเนี่ยเราจะเสียรูปขบวนดีไอคอนที่ดูเหมือนกําลังจะเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ ขนาดใหญ่โตขึ้นแล้วก็พัฒนาการมากขึ้นแต่ทําไมมันถึงพังไม่เป็นท่าเป็นเพราะมีการกันแกล้งหรือว่าเป็นเพราะเขาตั้งใจจะทําอย่างนี้จริงๆเออเ้อเกิดว่าเขาตั้งใจจะทําอย่างนี้จริงๆรน่ะบรรดาเหล่าดาราเนี่ยที่ดูเหมือนมีต้นทุนสูงอย่างคุณกันคุณแซมแล้วก็คุณมินเนี่ยเข้ามาร่วมได้ยังไง แสดงว่าพวกนี้ถูกหลอกหรือว่าพวกนี้ค่อยๆตกกระไดพลอยโจรไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้ต้องเอาไว้เป็นข้อสังเกตหนึ่งนหนึ่งข้อดูจากประวัติของคุณกันกันตักทาวรเนี่ยไม่ธรรมดาคนนี้มีความโลภแล้วก็มีปัญหาในวิธีคิดเน่ยมาตลอดระยะเวลามีอีซอเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วว่า เขานี่เคยมีเรื่องราวเนี่ยหลายอย่างปี56คุณการเคยเปิดคลินิกเถื่อนจนถูกไล่ย,ยิงปี57ตกหน้าผู้จัดการและดึงกุญแจรถออกมาเพราะว่าขับรถปาดหน้าเขาปี59เข้าใจผิดว่าโดนเบี้ยวค่าตัวบุกเข้าไปหาที่ทบริษัทเตรียมจะทำร้ายเขาทั้งทั้ง,ท,งที่เขาเตรียมจะจ่ายเงินให้ปี61เคยเป็นพรีเซนเตอร์แมจิกสกินแล้วมีนิสัยล้อเลียนถากถาง แขกที่มาร่วมรับเชิญที่มาออกรายการส่วนคุณมินเนี่ยก็มีความสนใจในธุรกิจแบบขายตรงแบบเครือข่ายพวกเนี้ยมาอยู่เป็นระยะระยะไปเข้าบริษัทนู้นออกบริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทยูดิซิตี้อะไรต่างๆสแสดงว่าเขามีความสนใจตรงนี้เป็นทุนเดิมส่วนพอมาเจอตรงนี้ดีไอคอนก็คิดว่าเอาละตรงเนี้เฉิดฉายมากกว่าก็มีหลายคนคิดว่าวิธีการของดีไอคอนถ้าเกิดว่า ไม่ระดมทุนให้หน้าเกียดหน้ากลัวอย่างนี้นะแล้วก็เอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาใส่ในระบบของเขาก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าการที่ไม่ต้องส่งของด้วยตัวเองไม่ต้องสต็อกของด้วยตัวเองบริหารจัดการที่แบบบริสุทธิ์โปร่งใสคนก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้ไงคือจุดเด่นของธุรกิจของเขาพอย้อนไปออกรายการโหนกระแสของบอสพอลเนะี่ยทีแรกเราก็นึกว่าบอสพอลนี่กำหนดเกมทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยตัวเองซึ่งบอสพอก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าจากภาษากายแล้วเนี่ยนักจิตวิทยาและก็นักวิเคราะห์ภาษากายเขาก็บอกว่าโอ้โหบอสพอเนี่ยเตรียมตัวมาหลอกคุณหนุ่มอย่างเต็มที่แต่ในความจริงแล้วเนี่ยหารู้ไม่ว่าการเป็นธรรมชาติของคุณหนุ่มปล่อยให้คุณไหลไปเรื่อยๆแล้วตบท้ายด้วยการหลอกถามค่าตัวของดาราที่มาร่วมทั้งหมดบอสพอล ก็เหมือนกับว่าหลุดบอกไปแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หลุดมันตั้งใจที่จะดึงคุณกันคุณมินแล้วก็คุณแซมเนี่ยเข้ามาร่วมชะตากรรมกับเขาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเช่นกันคิดว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังเชื่อมั่นอยู่ในตัวดาราคุณกันคุณมินและก็คุณแซมว่าเขาเนี่ยมีต้นทุนสูงเขาจะมาหลอกลวงประชาชนแบบนี้ได้ยังไงเขาคงจะถูกไอ้บอสพอเนี่ยหลอกแน่นอนเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนถูกหลอกเนี่ยมันจะต้องรู้ตัวตั้งแต่ เดือนแรกสองเดือนแรกแต่เนี่ยอยู่กันมาเนี่ยสามปีสองปีหนึ่งปีแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบพูดเออเออออหมกพูดออกจากความรู้สึกของตัวเองอันนี้ก็ต้องรู้สึกว่าถ้าเกิดคนเรามันมีโอกาสที่จะหลอกลวงใครได้เนี่ยเขาก็จะทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมากกว่าใช่หรือไม่จุดที่ตํารวจตั้งข้อหาเรื่องฟอกเงินพบว่ามีการหมุนเวียนเงินหลายช่องทางทั้งซื้อที่ดิน ทั้งทําธุรกิจโดยใช้คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมโปรโมทเพื่อทําให้ธุรกิจนั้นดูน่าเชื่อถือขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในการโปรโมทนั้น80-90%เป็นการหลอกลวงเอาอย่างคลินิกเนี่ยไอ้คุณที่ว่าบอกว่าเป็นหมอเอกเนี่ยดูเลยดูเลยคลินิกเนี่ยก็ไปแอบถ่ายอยู่ในไอสถานที่เป็นนวดสปาแล้วก็มาสร้างฉากเป็นคลิคลนิกคิไอเจ้าของสปานี่ก็ยังงงเลยบอกเฮ้ยอันนี้เป็นสปาของโก แล้วมึงมาถ่ายตอนไหนวะกูไม่รู้เรื่องสรุปแล้วเนี่ยมันมีพนักงานคนหนึ่งที่ว่าเป็นอดีตเขาออกไปแล้วนะเขาเนี่ยเหมือนกับได้รับค่าจ้างให้บ่กันห้องนี้เอาไว้ปุ๊บแม่งถ่ายทากันใหญ่เลยวีลกรรมของไอ้หมอเอกไอ้หมอเถื่อนนี่นะวีลกรรมแม่งเยอะมีการแอบเข้าไปอยู่ไโปโพอยู่ในค่ายทหารท,ทําทีว่าเป็นหมอเนี่ยมาตรวจสอบตรวจเช็คร่างกายของพลทหารมีการเอาหูฟังฟังหัวใจแม่งใส่ก็กลับคงกับข้าง ใครที่เป็นคนติดต่อคนนี้เข้าไปในค่ายทหารไปเป็นวิทยากรไปเป็นหมอคนนั้นน่ะต้องมีส่วนร่วมในการสร้างภาพให้กับไอเจ้าหมอเอกนี่เช่นกันพอจะสรุปได้เลยว่าขบวนการต่างๆของไอไอคอนเนี่ยเป็นการหลอกลวงประชาชนทุกๆจุดทุกๆมิติเลยแล้วจะบอกว่าทําธุรกิจเครือข่ายอันแท้จริงอย่างเงี้ยันจะทําได้ยังไงวะมันก็คือแชร์ลูกโซ่โดยหลอกลวงประชาชนเอาสินค้ามาบังหน้าแต่ ตำรวจเขายังไปไม่ถึงตรงนั้นคดีนี้เป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ของทุกๆคนอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่มันดูดีเกินจริงการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนธุรกิจต่างๆจะต้องหาข้อมูลให้แท้จริงข้อมูลที่แท้จริงมันก็มาจากสื่อที่เราเห็นนี่แหละไอ้สื่อเนี่ยไม่ต้องตรวจสอบก่อนจะต้องมีบทลงโทษไอ้พวกสื่อนี่ด้วยทุกช่องเลยตอนนี้นะไปดูเลยว่าใครเนี่ยเคยทํา ผิดเอาไอ้พวกบรรดาบอสต่างเนี่ยมาออกเนี่ยยิ่งออกมากครั้งหลายครั้งเนี่ยก็จะต้องเรียกไปอบรมแล้วก็ตักเตือนเลยกสธชะเรียกไปเลยไอ้ช่องแปดใช่ไหมบอสสวยมาช่องคูณี่กี่ครั้งท่องอมรินมากี่ครั้งเอาโขนกัแสนเนี่ยมาหนึ่งครั้งทุกทุกช่องคุณต่อยอีกไอ้มดดำอีกแฉเชอเอามาเลยอาจารย์ยิ่งสักด้วยนะแล้วว่าวิธีกรพิธีกรทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีสปิริตจะต้องมีจรรยาบรณไม่ใช่ไปเอาใครก็ไม่รู้หรือว่าได้เงินหกแสนตามที่เขากล่าวอ้างนะ่ พอได้เงินหกแสนก็ออกบัเชียออกมาอวยไออายุน้อยร้อยล้านก็อีกทุกๆุกคนจะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้มันดีขึ้นไม่ใช่เอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปทิ้งไว้ที่กฎหมายแล้วเนี่ยดาราหลายคนเลยบอกว่าโอ้ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาทำตามกฎหมายทุกอย่างจดทะเบียนการค้าถูกต้องอยอยถูกต้องแล้ววิธีการทําการตลาดที่มันต้มตุนประชาชนหลอกลวงประชาชนามึงมึงไม่พูดถึงเพราะว่า เขาถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายแต่ไม่บอกแสดงว่ากฎหมายเนี่ยก็เข้าไปไม่ถึงเหมือนกันนับจากนี้ไปพวกเราทุกคนจะต้องกดดันดดหน่วยงานรัฐให้ทำงานอย่างโปร่งใสเพื่อปกป้องผู้บริโภคไอสอคบอนี่ก็ตัวดีเลยนะมอบโล่มอบโลกหลังจากนี้ทุกหน่วยงานดาราทุกคนจะต้องคืนความเป็นธรรมความยุติธรรมความไว้วางใจให้กับประชาชนนะครับมหากราของดิไอคอนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ การช่อโกงธรรมดามันเป็นกระจกสะท้อนการทุจริตในสังคมไทยในหน่วยข้าราชการไทยแทบจะทุกมิติแล้วนะตอนนี้ปัญหาความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบทั้งข้าราชการหน่วยงานแล้วก็สื่อสารมวลชนชื่อเสียงความสำเร็จอันหรูหราในโลกธุรกิจอาจไม่เป็นจริงเสมอไปสิ่งที่สำคัญเราควรระมัดระวังและก็มีสติแล้วคุณจะเลือกเส้นทางไหน ก็อยู่ที่ดุลพินิษของคุณเองจะไปโทษว่าเขาหลอกลวงเราไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรามีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแยะแล้วหลังจากนี้จะต้องพึ่งตัวเองไม่สนใจความศรัทธาของพวกดาราทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ปัญหาของข้อกฎหมายที่ควรปรับปรุงอันดับแรกเลยเนี่ยไอ้พระราชบัญญัติขายตรงแบบขายตรง2545ควรปรับปรุงเลยเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันทําให้เกิดช่องโหว่เนี่ยให้คน ทุจริตคอร์รัปชันทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งเอกบริษัทต่างๆมันเอาช่องโหว่นี้เป็นช่องว่างทางกฎหมายมาหลอกลวงประชาชนได้เจ้าสอคบอต้องดูแลประชาชนอย่างดีกว่านี้ไม่ต้องมาอ้างเลยว่าข้อกฎหมายไม่เพียงพอบุคลาก,กรไม่เพียงพอการมอบโล่รางวัลต่างๆของไอ้บริษัทขี้แมวทั้งหลายเนี่ยไม่ควรมีไม่มีต้องมอบโล่ให้ใครทั้งนั้นเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมอบโล่ไปแล้วเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบโดยใครเป็นคนมอบโล่ปีไหนสมัยไหนใครขอร้องมา ต้องโปร่งสายทไมาอย่างนั้นนะ่ะจะต้องโดน157ย้อนหลังกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับช่องโหว่ที่สามารถที่จะพลิกจากขายปีกกลายเป็นขายตรงพลิกจากขายตรงกลายเป็นแชร์ลูกโซ่โดยข้อกฎหมายเข้าไปไม่ถึงแบบนี้มันลําบากแบบนี้ท,ทั้งทงที่เห็นอยู่ผิดอยู่ตามตายังใช้คําว่าแชร์ลูกโซ่กับกระบวนการดีไอคอนยากลําบากเหลือเกินต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีข้อกฎหมาย ํกำกับพวกขายตรงเนี่ยได้อย่างชง,งัดเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ไอ้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทขายตรงอ่ะมาออกแบบข้อกฎหมายแต่ให้คนที่เป็นผู้บริโภคจริงๆมาออกแบบข้อกฎหมายจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเขาเขาเคยเป็นแบบเรามาก่อนแต่สุดท้ายเขาแก้ปัญหาได้เพราะว่าคําจํากัดความอ่ะเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยแม้ว่าจะมีสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถดูจากพฤติกรรมว่าเป็นการชวนลงทุนมากกว่าเป็นการ เสนอขายสินค้าแค่นี้แหละมันก็เข้าขายแชร์ลูกโซ่แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยแม่งไปไม่ถึงมันยากลำบากกฎหมายที่อเมริกาใช้เนี่ยเขาเรียกว่า FTC (Federal Trade Commission) แล้วสหภาพยุโรปเขามีกฎหมายแบบไหนเขามีกฎหมายการคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆเลยบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขายปีกพอซื้อสินค้าไปเนี่ยอยู่ใน14วันสามารถคืนได้ไม่สนใจทุกกรณี แล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกเครือข่ายขายตรงแบบนี้พวกดีลเลอร์เอเจนต์จะมาหลอกว่าคืนได้มั่งไม่ได้มั่งหลอกไม่ได้เลยกฎหมายกำหนดมาได้เลยว่าคุณเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยขายไม่ได้สามารถติดต่อคืนได้ภายใน14วันข้อกฎหมายกำหนดมาไม่ต้องไปพลิกแพงไม่ต้องอะไรเลยแบบนี้แหละก็จะถูกหลอกลวงแล้วก็ซื้อของไปพอขายไม่ได้ไม่จะไม่มีไม่มีการไปผูกคอตอะไรไม่มีกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่า ec กฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่า directive 2 0 0 5 2 9ับทั ec เป็นการกำหนดการตลาดไม่ให้มีการหลอกลวงไม่ให้ผิดจริยธรรมส่วนของประเทศเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสองคอบอเวลา,วลาบริษัทที่มีการเอาถุงขนมเปี๊ยะไปให้มีถุงกระเป๋าอะไรไปให้ก็รู้สึกว่ามีการดูแลเกื้อหนุนเขาอย่างดีแล้วพอประชาชนไปฟอ้องร้องไปแจ้ง เจ้าบริษัทพวกนี้ก็กลับบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้บริโภคแต่คุณคือผู้ร่วมลงทุนอย่าเอาช่องว่างทางกฎหมายมาทําให้ประชาชนละลบากแบบนี้คุณสามารถที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างของข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เวลาของบริษัทต่างๆมีข้อยกเว้นแต่ของประชาชน,น่ะมึงเฮ้ยมึงอะมีแต่ข้อทําให้มันยากขึ้นยากขึ้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้า ฟังอยากฟังคลิปเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปัญหาประเด็นของสังคมและข่าวล่าสุดก็มากดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอยรังสตูดิโอแล้วก็ชมไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนกลางวันคือ11โมงครึ่งตอนเย็นคือ5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับสลัดเน่า